สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการบันทึกการนำเสนอโดยใช้ PowerPoint โดยหัวข้อในการสาธิตคือการเข้าใช้งาน Office 365ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับโดยการเข้า Office 365นั้นเข้าได้จาก URL office.com หลังจากนั้นให้กดเข้าใช้งานที่ปุ่ม Sign In ปุ่มสีขาวนี้ครับหลังจากกดปุ่ม Sign In แล้วจะมีช่องให้กรอกอีเมลโดยให้กรอกอีเมลที่ใช้เฉพาะบน Office 365เท่านั้นซึ่งจะมีรูปแบบในการใช้งานดังนี้คืออีเมลจะเป็น rmutp passport ตามด้วย sio365.rmutp.ac.th เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next เมื่อกรอกอีเมลเสร็จแล้วหน้าต่อมาจะเป็นหน้าให้กรอกรหัสผ่านโดยรหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านเดียวกับ RMUTP Passport เมื่อกรอกรหัสผ่านถูกต้องแล้วหากเป็นการใช้งานครั้งแรกจะมีข้อความขึ้นมาถามให้จำการเข้าใช้งานไว้หรือไม่หากไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็ให้กดปุ่ม No หากเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวให้กดคลิกช่องหน้าข้อความ Don't show this again แล้วกด Yes หลังจากปิดคอมพิวเตอร์หรือปิดเบราว์เซอร์หากเข้า office.com ก็จะเข้าสู่หน้ารวมแอปพลิเคชันโดยที่ไม่ต้องกรอกอีเมลเข้าสู่ระบบอีกหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะขึ้นหน้าจอแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดของ Office 365โดยการทำงานทั้งหมดจะอยู่บนเว็บและสามารถเซฟไฟล์งานบนคลาวด์ได้ที่สำคัญเมนูบางเมนูที่เคยใช้งานบน Microsoft Office อย่างเช่นการบันทึกการนำเสนอการดังตัวอย่างที่แสดงอยู่จำเป็นต้องทำบน Microsoft PowerPoint เท่านั้นขอจบการสาธิตการบันทึกการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ